สนับสนุนโดย Private Car Rent รถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลาเมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา BYD ร่วมกับ Revel Automotiveซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยได้เข้าร่วมงานจัดแสดงรถยนต์ในงาน Motor Expo 2022เป็นครั้งแรกและสามารถทำยอดขายภายในงานได้ทั้งสิ้น 2,714 คันซึ่งสูงสุดเป็นอันดับ3รวมถึงยังสร้างปรากฏการณ์โดยการทำสถิติยอดจองรถ BYD รุ่น Auto 3ได้เต็มโควต้าจำนวน 10,000 คันภายในเวลาเพียง1เดือนซึ่ง BYD จะเริ่มทยอยส่งมอบรถให้เสร็จสิ้นได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ปี2023โดยบริษัทจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ซื้อรถ BYD โดยจะสามารถติดตั้ง EV Charger ภายในที่อยู่อาศัยด้วยและล่าสุดบริษัทชาร์จเมเนจเมนต์จำกัดหรือชาร์จได้ออกมาเปิดเผยว่าหลังจากบริษัทได้รับความไว้วางใจจากบริษัทเลเวอออโตโมทีฟจำกัดซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ BYD ในประเทศไทยโดยได้รับสิทธิ์ติดตั้งจุดชาร์จให้ลูกค้าถึงบ้านทุกคันพร้อมขยายหัวจ่ายเพิ่มกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศไทยและมั่นใจว่าจะขยับขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งในตลาดสถานี EV Charger ได้เร็วขึ้นนอกจากนี้ชาร์จยังได้ขึ้นแท่น Exclusive Partner รายเดียวในประเทศไทยของ Revel Automotive ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายแบรนด์รถยนต์ EV ยักษ์ใหญ่ของโลกอย่าง BYD พร้อมเดินหน้าติดตั้ง EV Charger ให้ลูกค้า BYD ถึงบ้านทุกคันและกระจายจุดชาร์จทุกโชว์รูม BYD ทั่วประเทศนอกจากนี้จะยกระดับ EV Infrastructure เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคตลอด24ชั่วโมงรวมถึงยังวางแผนเชื่อมต่อระบบแอปพลิเคชันชาร์จเข้ากับแอปพลิเคชันของ Revel Automotive เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถ BYD ได้เดินทางได้อย่างมั่นใจและเข้าถึงจุดบริการมากกว่า 1,000 จุดทั่วประเทศไทยอีกด้วยโดยบริษัท Revel Automotive ได้ให้ชาร์จเป็นพันธมิตรในด้านการบริการที่เกี่ยวข้องกับ EV Charger ใน3ด้านได้แก่ 1. โชว์รูม Installation ติดตั้ง EV Charger ให้กับโชว์รูมในระยะเปิดตัวของ BYD ทั้งทำใน2แห่งทั่วประเทศไทยตลอดจนโชว์รูมใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อคอยอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ลูกค้าของ BYD ของ Home Installation ติดตั้ง EV Charger ให้แก่ลูกค้าที่ซื้อรถยนต์ของ BYD ทุกคันพร้อมทั้งให้คำปรึกษาเพื่อให้การติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อตอบโจทย์การชาร์จรถยนต์ที่บ้านระหว่างช่วงเวลาการพักผ่อนซึ่งเป็นช่วงเวลาในการชาร์จที่สำคัญที่สุดและ3 Connecting with Application ซึ่งเป็นพันธมิตรรายแรกที่เชื่อมโยงระบบแอปพลิเคชันของชาร์จเข้ากับแอปพลิเคชันของ Revel Automotiveเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคสามารถค้นหาและจองการใช้บริการชาร์จรถ EV พร้อมกับชำระค่าบริการได้อย่างง่ายดายตลอดจนตามโชว์รูมและออฟฟิศห้างสรรพสินค้าโรงแรมสถานีบริการพลังงานรวมกว่า200แห่งทั่วประเทศไทยตลอด24ชั่วโมงและในช่วง1ปีที่ผ่านมาตลาดรถยนต์ EV ในประเทศไทยทั้งกลุ่มรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ไฟฟ้า 100% หรือ BEV และกลุ่มที่สามารถขับเคลื่อนได้ทั้งน้ำมันและแบตเตอรี่ไฟฟ้าหรือ PHEV ได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้บริโภคและค่ายผู้ผลิตรถยนต์ทุกสัญชาติไม่ว่าจะเป็นค่ายจีนญี่ปุ่นยุโรปอเมริกาแห่บุกตลาดรถยนต์เมืองไทยกันอย่างต่อเนื่องซึ่ง Revel Automotive และชาร์จประเมินว่ายอดขายรถยนต์ EV ในไทยปีนี้จะรวมกันอยู่ที่ 63,000 คันหรือเติบโตขึ้นจากปีที่ผ่านมาราว 50% ซึ่งนับเป็นโอกาสสำคัญในการก้าวสู่เบอร์หนึ่งในตลาดสถานี EV Charger ซึ่งคาดว่าในปีหน้าตลาดสถานี EV Charger น่าจะดุเดือดไม่แพ้กับการจำหน่ายรถยนต์ EV เช่นกันเพราะมีข่าวระบุว่าเทสลาประเทศไทยเตรียมจะเปิดให้ธุรกิจไทยได้ร่วมลงทุนเป็นเจ้าของสถานีซูเปอร์ชาร์จพร้อมระบุว่ารถเทสลามีระบบนำทางในรถยนต์ที่สามารถนำคนขับไปยังสถานีซูเปอร์ชาร์จได้อีกด้วยซึ่งเราคงต้องจับตาดูว่าจะเดือดกันแค่ไหนครับซึ่งหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางออโต้คาร์นิวจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับ Auto Car News ขอบคุณครับ